คุยกันกับคุณพิชัยยอดพฤติการนะครับที่ปรึกษาการลงทุนของธนาคาร CIMB ไทยนะครับวันนี้มาร่วมพูดคุยกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณแพนคุณบอยครับค่ะก่อนอื่นเลยนะคะมาเริ่มอัปเดตกันก่อนเลยสำหรับเดือนมิถุนายนนะคะปัจจัยอะไรที่เราต้องจับตากันบ้างคะโอ้เดือนนี้นี่ช่วงนี้ก็มีหลายอีเวนต์นะครับพฤหัสนี้เองก็มีการประชุมของ ECB นะครับซึ่งน่าจะส่งสัญญาณเกี่ยวกับการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกรกฎาคมกันยานี้นะครับซึ่งตลาดก็คาดว่าน่าจะขึ้นประมาณสัก 0.25% นะครับหลังจากเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้นเป็นประวัติการที่ 8.1ส่วนสัปดาห์หน้าเองก็เป็นเรื่องของเฟดนะครับประชุม FOMC วันที่14-15ก็น่าจะขึ้นดอกเบี้ยอีก 0.5% นะครับก็น่าไม่น่าจะมีอะไรที่เซอร์ไพรส์ตลาดเพราะว่าวันศุกร์นี้ตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐจะประกาศแล้วนะครับที่ก็คาดว่าน่าจะอยู่สักประมาณสัก 8.3 นะครับไม่น่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์เพราะว่ากดไม่ลงจริงๆราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องครับแบบนี้เนี่ยเราแนะนำการลงทุนยังไงครับคือดอกเบี้ยถ้าเป็นขาขึ้นการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงมันจะยากมากยิ่งขึ้นหรือเปล่าเราให้คำแนะนำกับนักลงทุนยังไงบ้างครับใช่ครับก็ถ้าเป็นกองตราสารหนี้เนี่ยเราก็ให้หลีกเลี่ยงการลงทุนในกองตราสารหนี้ที่มีดูเรชั่นยาวเช่นสัก6เดือนขึ้นไปนะครับแล้วก็หุ้นกู้เนี่ยก็ซื้อได้แต่ว่าอายุระยะสั้นหน่อยประมาณสักไม่เกิน 3-4 ปีขึ้นไปครับส่วนถ้าเป็นหุ้นเนี่ยก็ให้หลีกเลี่ยงหุ้นกลุ่มไฮเปอร์โกรทนะครับที่บริษัทยังไม่มีกำไรแล้วก็เน้นลงทุนในหุ้นกลุ่มพวก value stock นะครับที่มีลักษณะเป็นพวก organic growth ก็คือบริษัทมีกำไรแล้วก็เติบโตอย่างยั่งยืนนะครับอย่างเช่นกลุ่มhealthcare หรือ consumer ครับค่ะเราประเมินว่าสภาพคล่องที่หดหายไปนี่มันจะทำให้เกิดภาวะชะงักงานขึ้นกับตลาดเงินตลาดทุนด้วยหรือเปล่าคะก็มีส่วนครับเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเม็ดเงินยังไม่กล้าลงทุนเรื่องของภาวะสงครามรัสเซียยูเครนเองแล้วก็เงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับซึ่งการจัดพอร์ตการลงทุนจากนี้เนี่ยเราก็มองว่าตลาดหุ้นจีนเนี่ยน่าจะเป็นโอเวอร์เวทนะครับหลังจากที่คลายมาตรการล็อกดาวน์แล้วก็มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจก็มาเป็นซีรีส์เลยครับอย่างที่เราทราบกันก็คือมีการลดดอกเบี้ยเงินกู้นะครับแล้วก็มีให้สิทธิทางภาษีสำหรับธุรกิจได้รับผลกระทบจากโควิดที่ผ่านมาแล้วก็เงินสนับสนุนในการซื้อรถ EV ด้วยนะครับแล้วก็ล่าสุดก็อนุญาตให้แอป DiDi ครับกลับมาที่ App Store ในจีนและอีกครั้งหนึ่งก็จะเห็นว่าตลาดหุ้นจีนก็กลับมาค่อนข้างเพอร์ฟอร์มในตลาดหุ้นตอนนี้นะครับฟันโฟไหลเข้าวีคที่แล้วเนี่ยประมาณสัก 4.2 พันล้านเหรียญนะครับเข้าที่ตลาดหุ้นจีนนะครับแล้วก็กองทุนอีกอันนึงที่น่าสนใจก็เป็นกองทุนแบบเกี่ยวกับ Clean Energy นะครับก็รัสเซียยูเครนเองก็เป็นตัวเร่งให้ทางยุโรปแล้วก็ทั่วโลกเนี่ยหันมาใช้พลังงานทางเลือกแล้วก็พลังงานสะอาดมากขึ้นครับได้ครับเพิ่มน้ำหนักในการลงทุนในหุ้นจีนนะครับเรามองว่าสักกี่เปอร์เซ็นต์ถึงน่าจะเหมาะสมครับโอ้ก็ต้องกลับไปที่ Mean Reversion นะครับเพราะว่าตลาดหุ้นจีนตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยลงมาเกือบ 40% ได้นะครับก็ปีนี้เองเราก็มองว่าน่าจะบวกสักประมาณ 10-20% ได้ครับผมแต่ว่าทางตลาดหุ้นอเมริกาอาจจะกับมีผลตอบแทนที่ลดลงครับเพราะว่าปีที่แล้วบวกมาเยอะปีนี้อาจจะบวกสักเล็กน้อยครับผมค่ะเรามีการประเมินสถานการณ์นะคะหลังจากที่ตอนนี้เนี่ยพอมีภาพของเงินเฟ้อเร่งตัวอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นนะคะหลายฝ่ายก็กังวลใจเกี่ยวกับตัวเลข GDP นะคะของบรรดาประเทศต่างๆตรงนี้เองเนี่ยเรากังวลใจด้วยไหมคะน้ำหนักการลงทุนในประเทศต่างๆที่ยกเว้นจีนที่กำลังจะเริ่มฟื้นตัวเนี่ยเราประเมินยังไงบ้างคะครับก็ต้องบอกว่าประเทศที่ประสบปัญหาเงินเฟ้อแล้วก็ตัวดอกเบี้ยอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นนะครับก็จะให้คงน้ำหนักเป็นนิวทรัลไว้นะครับก็คือลงทุนตามน้ำหนักอย่างเช่นตลาดหุ้นสหรัฐกับทางยุโรปนะครับส่วนตลาดเอเชียเราเองเนี่ยเราให้สไลด์ลี่โอเวอร์เบทเพราะเราเห็นธีมของการเปิดเมืองนะครับในทั้งญี่ปุ่นเกาหลีไทยเองเวียดนามเองครับก็ให้สไลด์ลี่โอเวอร์เบทก็คือเพิ่มน้ำหนักการลงทุนเล็กน้อยนะครับเพราะว่ามองว่าจากนี้ไปเนี่ยประเทศเริ่มฟื้นตัวจากภาวะโควิดและมาตรการทางการเงินก็ยังต้องผ่อนคลายอยู่เพื่อจะช่วยให้เศรษฐกิจฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องครับผมครับแล้วเรื่องเงินเฟ้อเราเป็นห่วงมากน้อยแค่ไหนครับอย่างบ้านเราเองตัวเลขออกมาก็เกิน 7% เข้าไปแล้วฮะใช่ก็เป็นห่วงเหมือนกันแล้วก็ต้องจับตาประชุมกนง.เนี้ยครับวันนี้ว่าก็คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไปที่ 0.5% แต่ก็ต้องดูไกด์ไลน์ในเรื่องของเงินเฟ้อว่ากนง.จะมีคอมเมนต์ยังไงบ้างนะครับแต่เราก็มองว่าเงินเฟ้อก็น่าจะสูงไปสักระยะหนึ่งเพราะว่าราคาอาหารแล้วก็พลังงานก็ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นครับแต่ว่าคงจะยังไม่ขึ้นเร่งขึ้นดอกเบี้ยครับเพราะว่าเศรษฐกิจไทยเพิ่งเริ่มฟื้นตัวเองฮะยังไม่แข็งแกร่งเท่ากับทางสหรัฐครับผมโอเคได้ครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับคุณพิชัยครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ